ล่าช้ามาหลายเดือนแล้วมันก็จะใช้ล่าช้าด้วยแต่ดูแล้วมันจะยังไงดีค่ะมันดูแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามที่หลายๆคนคิดนะคะโดยเฉพาะฝ่ายค้านค่ะ,คะเขาบอกว่าแหมมันดูแล้วมันมันเป็นฉบับที่เรียกว่าเป็ดง่อยอเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมนะว่าใครพูดแต่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าพักคฝ่ายค้านเขาเตรียมข้อมูลมาแน่นเจาะทุกประเด็นมีเวลาแค่8วันในการอ่านเอกสารนี่เขาก็ เต็มที่จริงๆเลยนะคะคนที่ลุกขึ้นอภิปรายต่อจากคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านก็คือคุณจุรินลักษณะวิสิ์คนนี้ก็ฝีปาก <c oughs> คมเหมือนกันค่ะ <c oughs> พักประชาธิปัตย์นะคะคุณจุรินนี่แหละคุณผู้ชมที่เป็นคนบอกว่างบปี2,567เป็นฉบับเป็ดง่อย <c oughs> แล้วคุณไปเสียเวลาตั้งรัฐบาลเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอยู่ตั้งนาน <c oughs> งบมันเลยล่าช้าคุณคุณผู้ชมก็รู้แหละ ว่าใครหักใครใครรักใครกันมาก่อนสุดท้ายมาหักกันเอาไปฟังคุณจุรินค่ะงบประมาณฉบับนี้เป็นฉบับแรกของรัฐบาลชุดนี้เกิดจากการเอางบปี6-7ที่รัฐบาลที่แล้วคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามารื้อทำใหม่หมดซึ่งส่งผลให้ปฏิทินงบปีนี้ล่าช้าไปกว่า9เดือน เหตุผลนอกจากช้าเพราะรัฐบาลชุดนี้ใช้เวลาไปตั้งรัฐบาลเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดสลายเดือนทำให้งบประมาณฉบับนี้ไปบังคับใช้เอาประมาณเดือนพฤกภาอีกสี่เดือนกว่าๆข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยส่งผลให้งบประมาณฉบับนี้กลายเป็นงบประมาณฉบับเป็ดง่อย เหตุผลที่คุณจุรินเรียกงบฉบับนี้ว่าเป็ดง่อยเพราะว่แต่เสียเวลาจะตั้งรัฐบาลแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดค่ะแล้วก็มีเวลาใช้เงินแค่5เดือนจาก12เดือนหรือว่าใช้เงินแค่4 0่เท่านั้นเองคุณจุรินยังเน็บไปถึงนายกเศรษฐาด้วยนะคะบอกว่าถ้ารัฐบาลเสนอร่างพรบง,งบปี67ฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาไปเลยโอ้โหถ้าคุณเสนอฉบับนี้ไม่ผ่านเนี่ย คุณต้องยุบแล้วนะเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบวาระแรกเพราะเสียงค่อนข้างมากเสียงข้างมากโดยเวดเสร็จเด็ดขาดของฝั่งรัฐบาลคือ314เสียงถ้าไม่ผ่านนายกต้องเลิกใส่ถุงเท้าแดงได้แล้วคนยังพูดถึงอยู่อีกเลยนะคะถุงเท้าแดงเนี่ยคุณจุรินยังบอกอีกว่าที่นายกพยายามตีปีบว่าโอ้ยทุกวันนี้มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะมันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะในขณะเดียวกันถ้างบประมาณแผ่นดินกลายเป็นเป็ดง่อย จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างไรนี่ช่วงหนึ่งของการอภิปรายคุณจุรินก็พูดถึงงบของกระทรวงยุติธรรมและก,กรมราชัณร์ที่ได้งบสําหรับโครงการหนึ่งหลักหมื่นล้านบาทโครงการนี้ใช้เพื่อยกระดับควบคุมดูแลผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลและไม่เลือกปฏิบัติแต่มันมีคําว่าอะไรคะคุณผู้ชมไม่เลือกปฏิบัติสังคมกลับสงสัยว่าแล้วทําไมรัฐบาลถึงปล่อยให้ผู้ต้องขังเข้าคุกทิพย์ มาแล้วกว่า120วันแต่ไม่เคยติดจริงแม้แต่วันเดียวเพราะอะไรเพราะไปอยู่ชั้น14ค่ะอเอาไปดูกันว่าคุณจุรินพูดถึงใครค่ะผมเรียนว่าผมสนับสนุนงบประมาณก้อนนี้เพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ผมมีคำถามสองข้อครับข้อหนึ่ง รัฐบาลในฐานะผู้ใช้งบประมาณปี66และกำลังของบปี67อีก6,620ล้านบาทได้บริหารโครงการตามวัตถุประสงค์โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังทั้ง280,000คนหรือยงังเพราะมีข้อเคลือบแคลงเกิดขึ้นในสังคม ว่าทำไมรัฐบาลปล่อยให้นักโทษบางคนเข้าคุกทิพมาแล้วกว่า120วันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวนี่แหละค่ะมันก็เริ่มเดือดขึ้นตรงนี้เลยนะคะทั้งถุงเท้าแดงทั้งเรื่องนักโทษทิพย์ครูมานิสสังพุ่มสสสุรินพักเพื่อไทยก็<อ>ลุกท,ทันทีสิคะบอกว่าไม่คิดเลยว่าคุณจุริน,เป,นเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีจะพูดจะพูดแบบนี้จะอิปรายแบบนี้เพราะที่ผ่านมา คุณจุรินทำงานล้มเหลวมาโดยตลอดแถมยังเป็นเรื่องนอกประเด็นสไตล์เก่าๆเ,เดิมๆซึ่งส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้ฟังออกว่ากำลังพูดถึงคุณทักษิณอดีตนายกที่โดนกันแกลง้งในการอยู่นอกเรือนจำจริงๆแล้วมีใบอนุญาตจากอธิบดีกรมราชัณฑ์ช,ชัดเจนแล้วก็ขอให้ประธานนะคะสั่งให้คุณจุรินถอนคำพูดด้วยคุณจุรินก็เถียงต่ออีกบอกว่าอภิปรายขออภัยบอกว่าตัวเองไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักหน่อยเคารบกติกาเขารบกฎอยู่แล้ว แต่ที่ถามเนี่ยถามคือถามว่าทำไมนายกนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถึงไม่ยอมคลายข้อสงสยัยทาไมตอบไม่ได้สักทีว่าคณทักษสินอยู่ไหนเป็นอะไรไม่มีเอกสารไม่มีภาพยืนยันสักทีเอา้าเอ่ยไปถึงท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านตํารวจเอกทวีสอดสองท่านก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงแล้วค่ะท่านบอกว่าการเป็นรัฐบาลต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญยังเขียนไว้ในมาตรา53ว่าต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งพรบราชทันปี2560มันก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดนี้ด้วยซ้ำไปที่ผ่านมาค่ะราชทันถูกตราหน้าหนักเลยว่าหลักนิติธรรมทางอาญาเราสอบตกและพบว่ารัชทันไทยจากคะแนนเต็มนะคะเราได้0.21 0.25เต็ม1เหรอเราได้0.25เนี่ยเขาว่าแบบนั้นนะคะในจำนวนทั้งหมด44รายการเพราะราชทัไทยมีจำนวนผู้ต้องขังล้นเรือนจำและเราไม่สามารถฟื้นฟูหรือแยกการกักขังได้หากเราไม่แก้ปัญหาราชทันถ้ากลัวและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายส่วนตัวเราต่างหากจะเป็นผู้ทำลายหลักนิติธรรมส่วนเพื่อนสมาชิกที่บอกว่าราชทันเลือกปฏิบัติกับนักโทษบางคนหรือไม่ ในกฎหมายฉบับนี้ระบุชัดเจนว่าราชทันไม่ใช่สถานที่ฆ่าหรือทรมานคนใครเจ็บป่วยก็ต้องส่งไปรักษาและคนที่ออกไปรักษาก็ไม่ได้มีแค่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกมีคนตั้งเยอะที่ป่วยแล้วก็ออกไปรักษาค่ะมีช่วงหนึ่งค่ะที่ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยพันตำรวจเอกทวีบอกว่าทักษิณเป็นนักสร้างภาพเป็นนักสร้างสันติภาพขออภัยทักษิณเป็นนักสร้างสันติภาพ แม้ว่าก่อนหน้านี้ทักษิณจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่วันนี้หากอยากให้บ้านเมืองมีสันติภาพสันติสุขมีความปรองดองทักษิณก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วค่ะผมมองว่าท่านทักษิณินเป็นท่านที่นักสร้างสันติภาพแม้แต่ก่อนหน้านั้นท่านอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่วันนี้เมื่อต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพ มีสันติสุขมีความปองดองท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบ,บวนการยุติธรรมการป่วยของท่านก็เกิดก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาท่านเข้ามาก่อนประมาณเดือนกว่าท่านก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกฎหมายราชจะทานและกุกระทรวงเนี่ยให้ความสำคัญกับแพทย์สูงสุด คือพันตารวจเอกทวีรัฐมนตรียุติธรรมก็พยายามบอกว่าคุณทักษิณเป็นนักสร้างสันติภาพตัวเองหนีไปเพราะว่าโดนยุดอํานาจก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ที่กลับมาเนี่ยเพราะอยากจะสร้างสันติภาพสันติสุขมีความปรองดองก็เลยกลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ย้าด้วยนะคะว่าคุณทักษิณป่วยจริงเพราะถามแพทย์อยู่ตลอดหมายถึงคุณพันตำรวจเอกทวีเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยถามแพทย์อยู่ตลอดว่าอาการคุณทักษิณเป็นยังไงบ้าง โวยจริงๆนะคะเราต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยในฐานะเป็นรัฐมนตรีส่วนการที่รักษาตัวเกิน120วันอันเนี้ยอธิบดีกรมราชทันเขาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับแพทย์ผู้รักษาอ,อ่ก็พยายามบอกว่าทั้งราชทันเองก็คือท่านอธิบดีแล้วก็แพทย์ผู้รักษาเนี่ยเขาเห็นพ้องกันว่าคุณทักษิณยังต้องรักษาตัวต่อแบบนี้เลยประชาชนก็แค่รอนะค่ะถ้าท่านมีข้อมูลหลักฐานอะไรชัดเจนก็ ก็ต้องยอมรับว่าคุณนักษินเป็นนักโทษที่มีชื่อเสียงประชาชนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการถแถลงข่าวสักครั้งหนึ่งให้มันจบจบไปค่ะท่านอยู่ไหนทําอะไรเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะได้เลิกถามแล้วไม่ไงั้นเขาก็เอามาโจมตีพวกท่านอยู่อย่างนี้ซึ่งธรรมดาส่วนใหญ่ถ้ามีคนที่มีชื่อเสียงรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเขาจะจัดตั้ง โตะแถลงข่าวอย่างน้อยอย่างน้อยนะสัปดาห์ละครั้งอ่ะหรือถ้ามองว่าเป็นนักโทษเป็นสิทธิ์ส่วนตัวอย่างน้อยก็พูดมารอบเดียวก็ได้ให้มันจบไปเลยว่าอ่ะยังต้องอยู่ต่อเนาะเพราะว่าวันที่22ที่ครบไปอ่ะคนก็รอฟังนึกว่าจะมีแถลงก็ยังเงียบกันอยู่จนถึงตอนนี้นะคะ